เราต้องมาอยู่ตรงนี้ซักกล้องแล้วสิหน้ามันเมือกมากเลยอ่ะถ่ายวิดีโออ่ะถ่ายวิดีโอกระคิดอยู่เอาไอ้กันสั่นมาใช่ไหมไม่ได้เอามาก็ฉันบอกว่าวันนี้เราถ่ายแบบเพื่อรักคนหน่อยงานปะมาพูดกันตอนนี้นะคะประมาณ 2:55 มาเซตอัพโบสก่อนวันงานของ Thailand Talk Show ที่เมืองทองคาดว่าเราจะกลับกันกี่โมงนะไม่ตอบไม่ตอบแต่กล้องเราไม่ตอบโอเคอุ๊ยสภาพสมมากเลยอะแต่ว่าในงานตอนนี้คือหลายๆคนเขาทำเขาแบบทยอยกลับกันไปหมดแล้วอะตอนนี้มันแบบอยู่ท่ามกลางความเมืองวางพี่คนเซลฟี่คนได้ก็แบบคนเริ่มแบบมาติดตั้งแล้วก็ทยอยกลับกันไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะแต่ว่าบูธแบบจะอยู่ลึกมากเลยอะหาเอาแล้วกันนะคะค่อนข้างจะลึกลับนิดนึงแต่ก็หลายๆบูธก็ยังแบบว่าติดตั้งอยู่บางบูธมาแบบจัดเต็มมากรู้สึกว่าเขาโปรเฟสชั่นอลในการออกอีเวนต์มากดูพาเลียวเข้ามาดูวันนี้งานยังเงียบๆนะคะพรุ่งนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าคนจะมางานเยอะเปล่านี่อันนี้เป็นบูธขายของเยอะมากนี่โอ้นี่เขาจัดกันเสร็จแล้วอาหารพูลิน่าต้องมาเจอไฮเจอไฮเด่นมากอ๋อนี่จัดแบบลังการยิ่งใหญ่นี่ตรงนี้เป็นลานเหมือนแบบน่าจะเป็นลานประกวดเงียบๆอ่ะไม่มีคนเลยอ่ะโอ้มีทีมงานมาเผื่อยังไม่กลับมันก็เป็นอีกโมเมนต์หนึ่งเนาะที่แบบได้มาเดินดูงานตอนแบบไม่มีคนเดินเขาคณะพี่นี่ขายได้กี่อันเขาอันนี้4อันขายได้กี่อันขายไม่ได้ เสียงเบาเลยอ่ะขายไม่ได้ไม่ยอม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 ไม่ยอกว่าทุกคนจะได้ดูคลิปนี้ก็น่าจะหลังงานหลายวันนะแต่ว่าแบบก็ยังอยากถ่ายให้ทุกคนดูอยู่ดีตอนนี้ประมาณ 9:30 นะคะงานทองข้างในอ่ะยังไม่เริ่มหรอกเนี่ยแต่ว่าแบบก็อยากจะให้ถ่ายให้ดูก่อนว่าก่อนเริ่มงาน 10:00 น.อ่ะคนที่ออกบูธอ่ะเขามาเตรียมอะไรกันบ้างไปค่ะเข้างานโซนเนี้ยข้างหลังอ่ะเป็นเขาวงกตให้เล่นฟรีแต่คิดว่าอีวาไม่น่าฉลาดอ่ะที่จะบอกว่าวิ่งทะลุผ่านเขาวงกตด้วยตัวคนเดียวได้มีคนอื่นเขาเล่นกันอยู่ปะอ่ะป้าเราเข้าบูธกันดีกว่าเดี๋ยวต้องไปจับบูธด้วยนี่บัตรเบ่งบัตรเบ่ง
มาทำอีเวนต์ไงเขาก็จะให้เข้างานก่อนตอนนี้นะคะที่เราเห็นอยู่เห็นไหมส่วนใหญ่ในงานยังไม่มีคนเลยทุกคนแบบยังเงียบๆกันอยู่ก็จะมีแต่ว่ามีเฉพาะคนที่มาจากบูธที่จะได้เข้ามาเซตอัพงานก่อนวันนี้เป็นวันแรกของทั้งหมดทุกวันตั้งแต่5ถึง8ที่แบบมาเช้าทุกวันมาสายหมดเลยตาร่าอันนี้คือเข้ามาในบูธแล้วนะนี่คือในบูธของแบบเองอู้ใครดูใครดูนี่คือแบบเนี่ยที่เห็นจัดหน้าบูธกันสวยๆอ่ะเราจะเอาของไว้ข้างหลังอย่างนี้กันนะคะนี่ของอยู่ใต้นี้หมดเลยเห็นไหมของแต่ละคนจะแบบเก็บไว้ใต้ลิ้นชักตอนนี้เนื่องในโอกาสที่มาก่อนก็จะจัดบูธก่อนเนาะคนเยอะมากคนอาทิตย์อันนี้บูธข้างเคียงอันนี้เป็นบูธด็อกพี่ดูของเรานะคะเป็นงานนักเรียนมาวางดูงานนักเรียนทีละคนมันพี่นั่งขายอะไรนั่งขายอะไรเอาป้ายมาติดหน่อยนี่เป็นโรงงานนะคะโรงงานคิสโก้นะคะมาไหมเนี่ยทำไมหนูโดนขังอะลูกมาไหมเนี่ยมีรูปออมเยอะเนาะไหนลองเห็นในรูปเดียวไหนเด้อเออนี่ไงรูปนักบินสายอันนี้ไม่รู้ใครได้รางวัลมีรูปเหมือนกันที่เขาเล่นกิงกองอ่ะที่ให้ตั้งข้อหาใน4แล้วได้รางวัลอ่ะอ๋อไม่รู้ใครได้ไม่ได้ถามไปโฆษณาเพจว่าไม่ได้จะเอาไปลงกลุ่มเลย